เออรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เออแบบพลาดมากแล้วรู้สึกว่าเออจับไปรักแร้ดูนุ่มดูมีความละมุนแต่ว่าตัวเนี้ยดับกลิ่นได้แบบดีมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิร์ธคลินิกแล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆสัญญาว่าปีนี้นะจะกลับมาทำ YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนนะจ๊ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเป็นคลิปที่เอิร์ธอยากทำมานานมากๆแล้วค่ะนั่นก็คือรวมไอเทมดูแลรักแร้ฉบับสาวอ้วนแบบเราเนาะเพราะว่าสาวอ้วนแบบเรามันเจอปัญหาเกี่ยวกับรักแร้เยอะทั้งเรื่องกลิ่นอะไรเนาะวันนี้ก็เลยจะมาจัดให้ทุกคนดูกันค่ะออกตัวก่อนเลยทุกคนว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบรักแร้ขาวเนียนเหมือนกับแบบดาราในทีวีทุกคนเขาแชร์กันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเอิร์ธเองอ่ะเป็นคนที่แบบเจอปัญหาเกี่ยวกับรักแร้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องกลิ่นเรื่องของแบบว่าความไม่เรียบเนียนเรื่องของความดําความระคายเคืองต่างๆอ่ะทุกคนแล้วเอิร์ธอ่ะก็พยายามหลายวิธีมากๆที่จะทําให้แบบมันดีขึ้นและรู้สึกว่าตอนเนี้ยเอิร์ธเริ่มเจอทางที่มันโอเคขึ้นนะคะอย่างแรกที่เราจะมาคุยกันนะก็คือเรื่องของขนทุกคนคือเรื่องขนอ่ะเป็นเพนพอยต์สำหรับเอิร์ธมากๆเพราะเอิร์ธอ่ะเป็นมนุษย์ขนที่แท้จริงคือเป็นคนขนเยอะมากแต่ขนขาขนแขนต่างๆนะคะเอิร์ธทำมาทุกวิธีแล้วทุกคนเริ่มแต่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการถอนคือตอนเด็กๆเราก็รู้สึกก็แบบเห็นพ่อแม่ถอนเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็ถอนบ้างซึ่งเออรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เอิร์ธพลาดมากเพราะว่าพอถอนปุ๊บแบบมันทำให้รักแร้ของเอิร์ธอ่ะมันเป็นหนังไก่มันบวมเฉ่งเป็นหนังไก่อ่ะทุกคนเลยรู้สึกก็แบบเรื่องเนี้ยไม่โอเคแบบไม่โอเคมากๆก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการโกนช่วงแรกๆมันก็ดีทุกคนแต่พอผ่านไปผ่านมามันไม่เวิร์กเพราะว่าการโกนอ่ะมันเหมือนแบบเป็นการทําให้เขาเรียกงานผิวหนังตรงนี้ของเราอ่ะมันระคายเคืองพอโกนไปปุ๊บอย่างที่เอิร์ธเจอเลยนะก็คือมันจะทําให้ขนของเอิร์ธอ่ะยิ่งแข็งขึ้นรู้สึกก็แบบโอ้ my god ที่เขาบอกว่าขนเป็นต่อคือเรื่องจริงที่เอิร์ธเจอนะโตมาเริ่มมีเงินใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่โกนแล้วฉันใช้วิธีการแว็กซ์ซึ่งแว็กซ์ช่วงแรกๆเวิร์กอยู่เหมือนกันทุกคนแต่พอผ่านไปผ่านมาก็คือขนคุดกระจุยกระจายเลยคือเอิร์ธอ่ะร้องแต่กลัวน้ําตาลแว็กซ์เองไปแว็กซ์ที่ร้านทั้งแบบร้อนแบบเย็นตั้งแต่แบบหลักร้อยไปยันหลักพันอ่ะสุดท้ายก็รู้สึกกับแบบขนมันก็คุดอยู่ดีอ่ะแล้วมันจะแย่มากเวลาที่แบบขนมันคุดแล้วมันเป็นอักเสบอยู่ที่รักแร้ทุกคนอันนั้นคือแบบไม่ได้เลยก็เลยเก็บเงินนะคะไปเลเซอร์ปาทุกคนที่เอิร์ธเวิร์กที่สุดของเอิร์ธนะคะก็คือการทําเลเซอร์ทุกคนคืออันนี้เป็นการปิดจบทุกปัญหารู้สึกก็แบบโอเคเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับเอิร์ธเพราะว่าปกติที่เราจะแว็กก่อนถอนอ่ะก็จะมีปัญหาตามที่เราทุกคนฟังไปเนาะสำหรับเอิร์ธเลยรู้สึกว่าการเลเซอร์เวิร์กที่สุดก็คือจะเป็นทําที่บ้านก็ได้หรือว่าจะทําที่คลินิกก็ได้อย่างเอิร์ธเองอ่ะก็เคยไปทําที่คลินิกค่ะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงคือเวลาเราไปทําอ่ะเราต้องไปทําทุกเดือนแล้วคือเหมือนแบบบางทีอ่ะไม่ว่างคือขนของเราทุกคนมันจะขึ้นเป็นไซเคิลเนาะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมันขึ้นเป็นไซเคิลปุ๊บเราต้องรีบไปเลเซอร์เพื่อทําให้ขนที่ขึ้นมาใหม่มันหายไปมันถึงจะได้รักแร้ที่เรียบเนียนแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนที่เราไม่ว่างแล้วไม่ได้ไปกลายเป็นว่าขนมันก็จะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าไซเคิลเนี่ยมันก็จะพังทุกคนมันเลยกลายเป็นว่าแบบบางทีต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือวนลูปใหม่ค่ะแต่ตอนนี้ได้อันนี้มาค่ะทุกคนเขาจะเป็นเครื่องเลเซอร์ระบบเย็นที่เราสามารถเลเซอร์เองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะกับ Be My Everyday EVD Luxตัวเนี้ยเขาจะเป็นเครื่องกําจัดขนที่เราสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะทุกคนก็คือเขาจะเป็นเทคโนโลยี IPL ที่เราคุ้นเคยกันเขาจะเข้าไปดักจับเม็ดสีเข้มเนาะซึ่งมันก็คือรากของขนแล้วนั่นเองตัวนี้เขาจะทํางาน5โหมดนะคะก็คือจะเป็นการกําจัดขนถาวรค่ะกําจัดขนพร้อมความเย็นที่แบบเวลาเราเลเซอร์ไปอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะปล่อยความเย็นมาทําให้เราสบายผิวยิงพวก IPL ลดรอยด่างกระชับผิวแล้วก็กระชับรูขุมขนได้ด้วยคือเขาก็นะทุกคนปกติไอ้อย่างเอิร์ธอะไปทําเลเซอร์ที่คลินิกมาใช่ไหมคะพอมันหมดคอร์สแล้วอะบางทีผ่านไปสักระยะหนึ่งอะค่ะมันจะมีขนขึ้นมาซึ่งเป็นขนที่ขึ้นมาน้อยมากแบบบางมากแล้วเราก็ไม่อยากจะโกนมันอีกใช่ไหมเราก็จะต้องเหมือนพาตัวเองไปที่คลินิกแต่พอมีเครื่องนี้มันเหมือนแบบว่าเราก็แค่หยิบมาแล้วก็จัดการเองได้เลยทําให้เหมือนประหยัดเวลาประหยัดค่าน้ํามันโอเคเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเอิร์ธจะลองทําที่แขนให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาใช้เราจะต้องทําการโกนขนก่อนซึ่งมันก็จะเหมือนกับการที่เราไปเลเซอร์ที่คลินิกแหละที่เขาจะต้องโกนขนของเราออกก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะแบบไปดักจับเม็ดสีเข้มใช่ไหมมัน
จะได้ดักจับที่ลากขนได้อย่างโดยตรงแล้วจะทำให้ขนของเราอะหายไปได้แบบไวๆนะคะก็เวลาใช้ก็เสียบปลั๊กก่อนเลยระหว่างนั้นคือถ้าเราเสียบปลั๊กอะเขาก็จะมีเขียนขึ้นนะว่า off นะคะเราก็ทำการกดเปิดเครื่องได้เลยนี่พอเปิดไปนะคะเขาก็จะแบบมีลมต่างๆออกมานะคะนี่ก็คือจะเป็นระบบความเย็นที่เราสามารถกดได้ปุ๊บได้เลยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของแบบตัวความเย็นขึ้นมาแล้วก็เวลายิงนะคะจะพยายามเอาตัวเนี้ยค่ะแนบกับตัวแขนให้ได้แบบว่าชิดที่สุดแล้วก็เนี่ยพอแนบปุ๊บนะทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวที่เป็นตัวเลขของเขาค่ะตัวช็อตของเขาอ่ะจะมีความกระพริบแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยทุกคนสมมติจะยิงตรงนี้นะคะคนเราก็สามารถกดได้เลยแบบนี้แล้วเวลาทำนะก็จะค่อยๆลากมาให้มันแน่นที่สุดแล้วเราก็กดอีกแล้วเราก็ลากมาอีกแล้วเราก็กดอีกนี่ทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วตัวเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะยิงแบบแมนนวลหรือว่าเราจะยิงแบบออโต้แล้วก็เขาสามารถปรับระดับความแรงได้ด้วยนะคะยังไงทุกคนลองไปเล่นหรือว่าลองไปหาข้อมูลกันดูที่ Be My Everyday นะคะเดี๋ยวเราจะลองยิงตรงอื่นให้ดูกันด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือหลักแหล่คนเมื่อกี้เนี่ยอะลองใช้ระดับการยิงที่แรงมากที่สุดของเครื่องตัวนี้นะคะจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบระคายเคืองร้อนหรือว่าแสบหรือว่าอะไรเลยนะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบมันจะแรงกว่าโหมดแรกนิดนึงแต่เอาความจริงคือมันชิลมากเพราะว่าเครื่องเขาอะมันปล่อยความเย็นอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าใครอยากจะแบบดูแลอย่างเต็มที่นะคะทุกคนคือตัวเนี้ยเขาจะมีระบบปล่อยความเย็นใช่ไหมซึ่งเราสามารถเปิดระบบความเย็นของเขานะคะหลังจากนั้นก็เอามาแบบเอามาลูบๆในบริเวณที่เราเลเซอร์โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มยิงเลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยเหมือนแบบปล่อยความเย็นออกมาปลอบประโลมผิวของเราคืออันนี้สบายมากๆจริงๆนี่คือไม่หยุดแล้วนะเพราะว่าสบายมากจริงๆเขาบอกว่าตัวนี้ยิงที่หน้าได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบยิงหน้าช่วงตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็ทาครีมไปนะตื่นมาเนี่ยจะช่วยทำให้เราอะแต่งหน้าได้ติดดีขึ้นค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะลองเพราะว่าทางเรามีขนที่หน้าค่อนข้างเยอะมากๆช่วงกรอบตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นมนุษย์ขนเนาะก็เดี๋ยวจะลองใช้นะคะเดี๋ยวยังไงจะเก็บผลแล้วก็จะมาทำรีวิวทาง IG Story หรือว่า Facebook ให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะแต่หลังจากการยิงเลเซอร์แนะนำให้ทุกคนนะคะโบกมอยเจอไรเซอร์เยอะๆแล้วก็งดพวกการผลัดเซลล์ผิวต่างๆก่อนนะคะทุกคนว่าตัวเนี้ยปังจริงๆรู้สึกว่าการที่มีเขาไว้ในบ้านอ่ะมันค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ช่วยให้เราอ่ะสบายมากๆอย่างแรกก็คือมันเหมือนแบบการมีเขา1เครื่องอ่ะมันทำทุกอย่างได้หลายอย่างมากๆแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในเรื่องของเวลาบางทีเหมือนแบบเราเลิกงาน4ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้มันจะต้องมีไปงานปวดก็คือหยิบเขามาจัดการมันก็คือพรุ่งนี้ไปงานได้โดยที่ไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่อะไรเลยเพราะว่าเขาอ่ะเป็นหัวใหม่และที่คุ้มอีกก็คือไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทำคนเดียวบางทีเราก็แบ่งให้คนในบ้านใช้ได้ด้วยรู้สึกว่าเครื่องเดียวอ่ะจบเลยแต่ตัวนี้ก็แอบมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะคะก็คือช่วงแรกๆที่เราทำการกำจัดขนอ่ะเราจะต้องทำถี่นิดนึงแบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นโฮมยูสทุกคนแน่นอนว่าพลังงานอ่ะมันก็จะไม่ได้เยอะเหมือนกับการที่แบบเครื่องใหญ่ๆในคลินิกมือออกแม้ทำให้เราจะต้องใช้เขาบ่อยแล้วก็ถี่กว่าการพาตัวเองไปคลินิกนิดนึงใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่IG Be My Everyday แล้วก็ Line @ Be My Everyday นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หมดเลยนะคะมาต่อที่ผลิตภัณฑ์ดูแลรักแร้กันบ้างทุกคนจะขอแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของกลิ่น2ตัวที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเลิศที่สุดตั้งแต่ใช้มาและอยากจะเอามาแนะนำทุกคนกันนะคะก็คืออย่างแรกคือโอสไปทุกคนคือตัวนี้เขาจะไม่มีขายตามห้างนะคะจะมีขายที่ตาม Shopee Lazada เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description นะทุกคนแต่ตัวนี้มันเลิศมากนี่คือจะหมดแล้วหมุนออกมาไม่ออกแล้วพยายามแงะแต่ก็แงะไม่ได้คือเขาจะเป็นเหมือนดีโอลอแรนที่เป็นเจลแท่งๆอะค่ะแล้วเราก็ทาเลยซึ่งเวลาทามันอาจจะต้องให้เวลาเขาในการซึมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเจลเนาะแต่ว่าตัวนี้ดับกลิ่นได้แบบดีมากมากจริงๆแล้วก็ไม่ทำให้รักแร้ระคายเคืองแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีกลิ่นให้เลือกหลายกลิ่นจะใช้เป็นกลิ่นฟิจิมันจะออกแนวแบบสดชื่นสดชื่นมีความแบบเขาเรียกไงเหมือนอยู่ที่ทะเลนิดนึงอะหอมมากตัวนี้ชอบมากจริงไปลองดูกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงพอดีว่ามันหมดแล้วก็เลยไม่มีเอามาถ่ายให้ทุกคนดูแต่ว่าเดี๋ยวจะปิ๊งรูปให้นะคะก็คือเป็นดีโอโรแลนของคิวส์ที่เป็นแบบครีมทุกคนอันนั้นคือแบบที่สุดใช้มาประมาณแบบ 3-4 หลอดแล้วอะอันนั้นอะคือ be
ิบออกมาเป็นเม็ดถั่วเขียวใช่ป่ะแล้วก็ปาดไปที่รักแร้ก็คือดับกลิ่นได้ทั้งวันไม่ว่าจะไปออกแบบกิจกรรมสปอร์ตหนักเหนื่อยแค่ไหนก็คือเอาอยู่มากทุกคนลองไปดูกันได้นะคะ2ตัวนี้เรื่องกลิ่นเอิร์ธให้เลยอีกเรื่องก็คือการดูแลรักแร้ให้มันละมุนเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะทั้งรอยดำหนังไก่เอยใดๆซึ่งไอเทมที่เอิร์ธใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีในตอนนี้3ตัวที่เอิร์ธอยากจะมาแนะนำนะคะอย่างแรกเลยก็คือนี่ทุกคน OP ในตำนานหรือว่าออนโทปรินเซสความจริงเขามีผลิตภัณฑ์ในไลน์เนี้ยหลากหลายแต่เอิร์ธใช้แค่ตัวครีมของเขาคือเอิร์ธรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้น้องเขาแล้วอะรักแร้มันดูมีความกระจ่างใสขึ้นใช้น้องเขาแล้วแบบความว่าใช้ไปจะหมดหลอดแล้วนะอย่างอันนี้คือจะหมดหลอดแล้วมีความแบบดูสว่างขึ้นไอ้พวกรอยดำมันดูเบาบางขึ้นรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็เรื่องเก็บกลิ่นตัวเนี้ยก็คือใช้ได้ถือว่าเลิศแต่อาจจะยังไม่สู้2ตัวแรกนะแต่ว่าถือว่าแบบตัวเนี้ยถ้าเป็นวันสบายๆเอาอยู่เลยแล้วก็รู้สึกว่ารักแร้มันดูสมูทขึ้นด้วยอีกตัวนึงนะคะก็คือรีเอ็นทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้คือรีเอ็นเนี่ยใช้ทั้งเซตเขาเลยเขาจะมีเป็นเหมือนทอนเนอร์แล้วก็สครับแล้วก็ตัวที่เป็นนี่เหมือนกันตัวที่เป็นดีโอโลแรนต์นะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนั้นอะเลิศมากมากคือเราก็ซื้อตามรีวิวมาแล้วแหละทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงอย่างแรกเลยคือตัวทอนเนอร์ของเขาทุกคนคือตัวทอนเนอร์อะพอลองปุ๊บอะทุกคนคือว่าเป็นคนที่อาบน้ำค่อนข้างสะอาดแล้วนะบางทีมันยังมีคราบเหงื่อต่างๆอยู่อะแล้วพอเราทอนเนอร์เช็ดอะมันมีคราบดำๆติดมากับสำลีเลยทุกคนแล้วพอเราได้เช็ดเขาบ่อยๆมันเหมือนแบบเราได้ทำความสะอาดแล้วก็ผลัดเซลล์นิดๆอะแล้วรู้สึกว่ารักแร้มันสว่างขึ้นแล้วก็เขาก็จะมีเป็นตัวเหมือนดีโอโลแรนคล้ายๆกับ OP เหมือนกันนะคะอันนั้นก็ใช้ดีแต่ว่าว่ามันเก็บกลิ่นไม่เท่า OP แล้วก็ไม่เท่า2ตัวแรกที่เอิร์ธบอกไปอะแต่ว่าเรื่องของการบำรุงอะเอิร์ธว่ามันดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วก็เขาจะมีสครับด้วยซึ่งเราสามารถใช้สครับเขาอาทิตย์ละ1วันแต่พุ่งตรงว่าสครับไม่ได้ใช้บ่อยมากค่ะแล้วก็พอเราทำเลเซอร์เราจะไม่สามารถสครับได้ทันทีเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะระคายเคืองได้ต้องทิ้งไว้ประมาณแบบ 1-2 อาทิตย์เอิร์ธก็เลยจะใช้แค่2ตัวเป็นหลักแต่ว่า2ตัวนั้นคือแบบเลิศจริงๆต่อมาตัวที่3ก็คือ Dunk Elephant ค่ะตัวนี้เนี่ยเอิร์ธรู้สึกว่ามันช่วยให้น้องจักอะละมุนขึ้นละมุนในที่นี้คือปกติอะเวลามองไปใช่ว่ามันจะดูมีความแบบมันดูคอนทราสต์อะทุกคนนึกออกไหมแต่ว่าพอใช้ตัวเนี้ยแล้วรู้สึกว่าจับไปรักแร้ดูนุ่มดูมีความละมุนดูแบบนิ่มๆดูเป็นผิวที่ได้รับความชุ่มชื้นและทำให้รักแร้ของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเรื่องกลิ่นตัวนั้นสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยนะคะเก็บกลิ่นสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยบางทีก็จะวันที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไงเราไม่ต้องห่วงอะไรมากเราก็จะใช้พวกดังอิเลฟเฟนที่จะบำรุงใดๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบต้องทนกลิ่นเก็บกลิ่นเนี่ยก็จะใช้2ตัวแรกที่บอกไปยังไงเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดทุกอย่างไว้ให้ที่ description นะคะแล้วก็ใครสนใจ Be My Everyday สามารถไปดูกันได้เลยนะคะที่ IG Be My Everyday นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย